เตรียมไปแน่นอนเกาะเอลบาฟของคนยักษ์เส้นทางไขปริศนาช่วง100ปีที่ว่างเปล่าที่เรานั้นสงสัยมานานสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีช ทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าแฟนคลับวันพีช หลายคนนั้นก็คงจะพอทราบแหละครับว่าในอนาคตนั้นยังไงก็แล้วแต่กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนั้นจะต้องไปเกาะเอลบาฟแน่นอนนะครับซึ่งเป็นเกาะของคนยักษ์นะครับเพราะว่าเป็นคำมั่นสัญญานะครับหรือเป็นสิ่งนะครับที่อูซบแล้วก็ลูฟี่นั้นอยากจะไปหลังจากที่ได้พบคนยักษ์นะครับที่เกาะลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับโอ้โหก็ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะของวันพีชนะครับก็มีการปูไว้เลยว่าเดี๋ยวจะไปแน่นอนที่เกาะคนยักษ์ซึ่งเรื่องราวก็ผ่านมา20ปีแล้วนะครับเพิ่งจะมีการแบบว่าปูเรื่องอย่างจริงๆจังๆแหละครับว่าไปแน่ๆนะครับสำหรับเกาะคนยักษ์เพราะว่าในมังงะวันพีชในตอนที่1066นะครับมีเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยที่เชื่อมโยงกับจุดหมายนั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละครับว่าถ้าใครยังไม่ได้อ่านมังงะวันพีชในตอนที่1066นั้นก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้ก่อนนะเพราะว่าจะมีเนื้อหาบางส่วนนั้นที่จะมีการเชื่อมโยงหรือว่าอ้างอิงนะครับถึงตอนนั้นแต่ก่อนที่คุณนั้นนะครับจะรับชมคลิปนี้นะฮะแบบจะเต็มเหมือนเดิมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเชื่อว่าหลายท่านนั้นที่รับชมช่องผมมาหลายปีนะครับบางคนเนี่ยก็กำลังเข้ามหาลัยนะครับหรือกำลังทำงานอยู่อยากจะได้รถมือ2ดีๆราคาไม่แพงมั่นใจในคุณภาพวันนี้ผมมีสปอนเซอร์สนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีซึ่งแน่นอนนะครับเส้นทางต่อไปของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนั้นแน่ก็น่าจะเป็นเกาะเอลบาฟแล้วล่ะนะครับเพราะว่านะครับหากกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนั้นอยากจะรู้เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับหน้าประวัติศาสตร์วันพีช ทั้งหมดเลยนะครับที่มีการรวบรวมมาโดยมนุษย์ยุคนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นกับการไปณสถานที่นั้นนะครับที่เกาะเอลบาฟเพราะว่านะครับหลังเหตุการณ์การล่มสลายของเกาะโอฮาร่านะครับก็มีคนยักษ์นี่แหละในการขนหนังสือจากที่นั่นไปที่เกาะเอลบาฟทั้งหมดเลยซึ่งสิ่งที่ยืนยันว่าการไปครั้งนี้นะครับจะคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าดร.เวก้าพังไปมาแล้วนะครับและก็ศึกษาข้อมูลต่างๆอ่านหนังสือต่างๆนะครับจนสามารถสร้างเมืองที่เขาอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับอย่างเอ็กเฮดให้มันคล้ายคลึงนะครับกับอาณาจักรโบราณนะครับเมื่อ 8-900 ปีที่แล้วนะครับที่เคยรุ่งเรืองสุดๆนะครับจนถูกฝั่งรัฐบาลโลกนั้นทำลายไปเมื่อในอดีตและมันยังไปคล้องจองนะครับกับการที่ดร.โคเวอร์นั้นนะครับก็คือเคยออกเดินเรือไปใช่ไหมเพื่อรวบรวมนะครับก็คือเรื่องราวต่างๆนะครับในหน้าประวัติศาสตร์และดร.โคเวอร์นั้นนะครับยังสนใจนะครับเรื่องราวเมื่อช่วง100ปีที่ว่างเปล่ามากที่สุดด้วยจึงไม่แปลกใจเลยนะครับที่จะมีเรื่องราวช่วง100ปีที่ว่างเปล่านั้นเยอะมากๆเลยนะครับกับการรวบรวมครั้งนี้จึงทำให้นะครับยังไงมันก็คุ้มค่าล่ะถ้ากลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนั้นจะไปที่เกาะเอลบาฟนะครับเพื่อศึกษาเรื่องราวตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นจุดนะครับที่เป็นการเชื่อมโยงและการเกี่ยวกับสงครามนะครับเมื่อช่วง100ปีที่ว่างเปล่านะครับและมันจะไปเชื่อมโยงกับการต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกในอนาคตแน่ๆและน่าจะมีบางส่วนนะครับที่มีการเชื่อมโยงนะครับกับเกาะสุดท้ายอย่างลาฟเทลนะครับว่าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนั้นมันมีแนวทางนะครับจะเป็นอะไรกันนะครับซึ่งไอ้หน้าประวัติศาสตร์ตรงเนี้ยมันคงไม่ได้มีการบันทึกหรอกว่าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนั้นคืออะไรนะครับก็ต้องกักไว้เลยเนาะตอนจบนะครับให้ลูฟี่นั้นไปหยิบมาเองแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับการที่ไปเอลบาฟนั้นมันก็คุ้มค่าอยู่แล้วเนาะได้ศึกษานะครับประวัติศาสตร์ช่วง100ปีที่ว่างเปล่าซึ่งมันจะได้เห็นเลยแหละครับว่าไอ้ช่วง100ปีที่ว่างเปล่านั้นมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับในสงครามนะครับระหว่างอาณาจักรโบราณที่ปะทะนะครับกับ20ชาตินะครับหรือนะครับที่เป็นรัฐบาลโลกในปัจจุบันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมฝั่งรัฐบาลโลกนั้นถึงพยายามปกปิดนะครับหรือว่าทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เชื่อมโยงนะครับกับช่วง100ปีที่ว่างเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นมันก็คุกรุ่นมาอยู่นะว่าทำไมต้องปิดนะครับเพราะว่าไอ้ช่วง100ปีที่ว่างเปล่านั้นเนี่ยก็คืออาณาจักรโบราณเนี่ยมีความล้ำยุคล้ำสมัยมากๆเลยไม่แน่เหมือนกันนะครับไอ้ที่พยายามปกปิดนี้เนี่ยเพียงเพื่อว่านะครับไม่อยากให้ประชาชนหรือแบบว่าใครก็แล้วแต่นั้นก็คือมีมันสมองนะครับที่มันล้ำยุคหรือว่าได้เทคโนโลยีต่างๆมากมายเพราะพวกเขาเนี่ยต้องการกดหัวให้ประชาชนนั้นอยู่ต่ำลงไปนะครับยิ่งอยู่ต่ำและยิ่งควบคุมง่ายนะครับแหมมันคล้ายๆบางประเทศใช่ไหมแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับในสิ่งนี้นี่แหละมันก็ทำให้ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นสามารถควบคุมโลกวันพีชมาได้นะครับ800ปีนะครับหลังจากจบยุคสมัยช่วง100ปีที่ว่างเปล่าและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าเกาะเอลบาฟนั้นก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยถูกฝั่งรัฐบาลโลกนั้นบุกเข้ามาโจมตีเลยล่ะทั้งที่เกาะนี้นะครับรวบรวมคนยักษ์ไว้อยู่ใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับโอ้โหมันก็ดูอันตรายใช่ไหมจริงๆมันก็สามารถมองได้ 2-3 แง่นะครับอย่างแง่แรกเลยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มคนยักษ์นั้นเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งจนฝั่งรัฐบาลโลกนั้นนะครับก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับฟีลแบบว่าถ้าไปแล้วอาจจะสูญเสียกำลังพลเยอะก็เหมือนกับที่นะครับทางด้านฝั่งรัฐบาลโลกนั้นไม่อยากบุกไปที่ประเทศวานุเพราะรู้แหละครับว่ามีซามูไรเก่งๆมากมายเลยก็ไม่แปลกเลยครับที่ไม่อยากจะบุกไปที่เกาะเอลบาฟนะครับที่มีเหล่าคนยักษ์นะครับที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับซึ่งไอ้นี่เป็นจุดที่น่าสนใจจุดแรก
รือจุดที่2นะครับเกาะเอลบาฟนั้นอาจจะอยู่ภายใต้การปกครองนะครับของ4จักรพรรดิสักคนนึงนะครับซึ่งไอเนี้ยก็เป็นอีก1จุดที่น่าสนใจเพราะทุกคนรู้ดีเลยครับว่าในนิวเวิลด์เนี่ยหรือว่าช่วงที่อยู่ในตอนเนี้ยของวันพีชนั้นจะมีอาณาเขตที่ถูกตัดแบ่งกันเลยว่าจะเป็นส่วนของจักรพรรดิคนนั้นคนนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าตัดไปได้เลยส่วนของบิ๊กมัมนะครับบิ๊กมัมนั้นไม่ได้คุมเอลบาฟแน่ๆนะครับเพราะว่าบิ๊กมัมนั้นมีเรื่องนะครับกับเผ่าคนยักษ์อยู่หรือหนวดขาวอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันนะแต่เนื่องด้วยว่านะครับหลังสิ้นสุดนะครับยุคสมัยของหนวดขาวไปหนวดดำนั้นก็คือไปกินรวบนะครับก็คือไปเอาอาณาเขตต่างๆของหนวดขาวมาแทบทั้งหมดเลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าเอลบาฟนั้นไม่น่าจะอยู่ภายใต้การปกครองนะครับของหนวดขาวเดิมที่อยู่แล้วนะครับก็เลยตัดส่วนของหนวดดำไปจึงไม่แปลกใจเลยนะครับที่ในตอนนี้ถ้าใครนั้นมีโอกาสสูงเลยนะครับจะเป็นคนนะครับปกครองอาณาจักรเอลบาฟอยู่ก็คืออยู่ภายใต้การบัญชาก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับผมแดงแชงคูดเพราะจุดที่เชื่อมโยงกันก่อนหน้านี้ละกันนะครับอย่างง่ายๆเลยนะแชงนั้นเหมือนจะร่วงรู้ประวัติศาสตร์เยอะมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่แปลกเลยนะครับบางทีแล้วแชงนั้นอาจจะเป็นคนนะครับที่ไปศึกษานะครับหรือว่าอ่านหนังสือนะครับที่เอลบาฟมาแล้วก็ได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับฟีลแบบว่าก็รู้แหละช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าหรืออะไรต่างๆนั้นคืออะไรจึงทำให้แชงนั้นครับก็พยายามนะครับจะเปลี่ยนแปลงโลกวันพีชนะครับก็คือปั้นเด็กอย่างลูฟี่มาก็ด้วยความหวังอะไรของเขานี่แหละให้ลูฟี่นั้นเปลี่ยนแปลงโลกวันพีชนะครับในสิ่งที่เขานั้นอาจจะทำไม่ได้นะครับด้วยความที่ว่าแชงนั้นบุคลิกนิสัยเนี่ยเป็นคนเฟรนลี่ใช่ไหมถ้าพี่แกนั้นจะไปเฟรนลี่นะครับกับเผ่าคนยักษ์ในเอลบาฟเนี่ยผมว่าไม่แปลกเลยนะด้วยสไตล์พี่แกยิ่งเป็นการโกงเล่าแล้วก็นะครับยืนหนึ่งนะครับสู้ตายนะครับยันหว่างเลยล่ะสำหรับพี่แชงคูดอีกทั้งการจะเปิดเรื่องราวของแชงนั้นนะครับมันก็เริ่มใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็มีการแจมมาแล้วใช่ไหมในช่วงท้ายๆภาควานโนและแน่นอนแหละครับว่าถ้านะครับที่เอลบาฟแชงยังไม่ปรากฏตัวอีกหรือเรื่องราวของแชงนั้นไม่เข้าใกล้ในตัวของแชงอีกก็คงจะไม่ใช่แล้วแหละครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจแหละครับว่าแชงนั้นอาจจะมีเรื่องราวเยอะมากๆเลยนะครับในเกาะเอลบาฟนะครับซึ่งจะถามว่าจะเป็นเกาะต่อไปหรือเปล่าด้วยส่วนตัวยังคิดว่าโอกาสเป็นเกาะต่อไปสูงนะครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงต่อนะครับกับการต่อสู้กับหนวดดำนะครับเพื่ออะไรก็แล้วแต่ไอ้ส่วนนี้ก็ต้องไปรอดูกันอีกทีและทุกคนคิดว่ายังไงนะครับกับการเชื่อมโยงไปที่เกาะเอลบาฟเกาะคนยักษ์ในอนาคตนะครับจะมีอะไรพีคหรือเปล่าด้วยส่วนตัวคิดว่ายังมีอะไรที่มากกว่านะครับหนังสือที่นั่นอีกนะคงจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการเชื่อมโยงนะครับกับสมบัติล้ำค่าอย่างมันพีเช่นอาจจะมีโพเนกิฟแดงก้อนสุดท้ายอยู่ที่นั่นก็เป็นไปได้ด้วยความที่ว่าที่นี่ก็ดูเป็นที่สะสมของแร่ๆเหลือเกินนะครับซึ่งหากเป็นคนในอาณาจักรแชงอีกมันก็ไม่แปลกนะครับที่จักรพรรดิสักคนหนึ่งอย่างแชงนั้นจะมีโพเนกิฟสีแดงนะครับอย่างพิกมามกับไฮโดยังมีเลยแชงก็ควรจะมีใช่ไหมในส่วนนี้นะครับก็ต้องไปเฝ้ารอดูกันอีกทีแหละครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องราวตรงนี้บอกเลยแหละครับว่ามันเริ่มพีคขึ้นไปเรื่อยๆนะจริงๆมันมีเรื่องให้คุยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชายที่มีแผลใช่ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจะทยอยทำให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนนะครับเพราะมีประเด็นน่าสนใจเยอะมากๆอย่างเอลบาฟผมว่ามันน่าสนใจสุดๆเลยนะครับเพราะจะเป็นภาคที่เป็นการเปิดเรื่องราวนะครับหน้าประวัติศาสตร์ต่างๆมากมายที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ช่วง100ปีที่ว่างเปล่านะครับอย่างไอ้ภาคเอเคสเนี่ยหรือว่าที่เจอกับดร.เวก้าพังผมว่ายังเป็นปฐมบทเท่านั้นนะเป็นการเปิดเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับเทคโนโลยีต่างๆนะครับส่วนหน้าประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเหตุการณ์ต่างๆในมหาสงครามนั้นเป็นอย่างไรคงต้องไปเฝ้ารอการเฉลยนะครับในเกาะเอลบาฟแน่นอนอันนี้ก็ต้องไปรอดูอีกทีแล้วเพื่อนๆคิดยังไงนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดมาได้เลยอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละคนนั้นมีความเห็นอย่างไรบ้างนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ